เราเคยเล่นด้วยกันที่งานเดอะกีตาร์แม็กตอนนั้นแหละที่มันเป็นจุดที่เหมือนแบบเราเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยมันมีความเข้ากันอะไรบางอย่างอยู่แล้วเราก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มไต่ไต่ขึ้นมารู้สึกแบบเอ้ยมันได้เป็นอยู่ในกลุ่มพี่ๆเขาแล้วเลยพอได้ส่งเดโมนี้มาให้ฟังเฮ้ยผมคุยกับพี่แบงค์โปรดิวเซอร์เฮ้ยเพลงนี้โอ้โหทำเขาดีชอบมากชอบเมโลดี้ชอบเนื้อร้องที่พี่หายร้องมาในเดโมอุ้ยอยากทำอยากแบบอยากใส่ของความเป็นตัวเองลงไปเลยครับคือตอนนั้นเราเล่นเพลงของวงก็คือเพลงเสียงแซงแล้วมันมีท่อนที่เป็นเหมือนแบบท่อนอินสตูเมนต์ที่เหมือนกับว่ากลองมันจะแบบต้าตึกต้าตึกต้าแล้วมันมีคินไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบว่ามันได้กลิ่นความผสมผสานกันแบบลงตัวมากๆในความเป็นไทยแบบโจอี้แล้วก็ความที่เป็นแบบร็อกแบบโมเดิร์นแบบพวกเราจริงๆเพลงเนี้ยมันสร้างมาจากคนใกล้ตัวผมไอเด็กหนุ่มคนนึงแล้วกันมันก็แบบว่าประมาณว่าแบบว่าคือแบบบ่นให้เราฟังอ่ะแล้วเราถามว่าแล้วมึงยอมเขาไหมล่ะก็ยอมอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็พิมพ์แล้วคือหน้าตามันเหมือนแบบต้องมนอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเออนี่มันแบบว่าทำสาริกาลิ้นทองแน่เลยจริงๆเนี่ยผมชอบเพลงพี่ๆเขาอยู่แล้วฟังอยู่แล้วครับก็เลยแบบพอได้ส่งเดโมนี้มาให้ฟังเฮ้ยผมคุยกับพี่แบงค์โปรดิวเซอร์เฮ้ยเพลงนี้ทำเขาดีชอบมากชอบเมโลดี้ชอบเนื้อร้องที่พี่หายร้องมาในเดโมอุ้ยอยากทำอยากแบบอยากใส่ของความเป็นตัวเองลงไปเลยครับแบบว่าผมรู้สึกว่าผมกลายว่าผมก็ชอบเพลงนี้มากชอบเลยครับมันรู้สึกแบบเมโลดี้มันสลัดสวยและด้วยการร้องของพี่ไฮในที่ผมฟังในเดโมนะผมไม่ค่อยได้ยินพี่ไฮร้องสไตล์นี้ด้วยแบบแล้วก็พวกแบบดนตรีโอ้ยผมอยากทำเลยอ่ะดีใจมากที่พี่เรียกผมครับจริงๆแล้วอ่ะคือพอได้คอนเซ็ปต์มาเอกลักษณ์ของดนตรีมันมาเลยนะว่ามันจะต้องมาแบบโทนนี้มันต้องมาคู่กับโจอี้เลยอะไรเงี้ยครับเออมันจะมีท่อนโซโล่เนาะที่เหมือนกับว่าคิดมาว่าต้องสลับกันเลยใช่มาเหมือนแบบฟิลแบบแบทเทิลเป็นกีตาร์ไฟฟ้าบวกกับโซโล่แบทเทิลกับพินอะไรเงี้ยใช่โจอี้มีอัดพินเข้าไปใช่ไหมมีอัดพินเข้าไปครับแล้วก็มีแบบอัดร้องที่แบบเพิ่มเติมนิดหน่อยแบบที่แบบให้พี่ๆเขาได้ไปเลือกเอาสนุกที่ผมชอบเพลงนี้นะตอนที่ไปอัดร้องแล้วอัดบินสนุกแล้วก็แบบตอนที่อัดเรารู้สึกว่าแบบคือแบบอยากใส่อยากร้องแบบเพลงนี้แบบอยากถึงวันที่แบบปล่อยให้คนได้ฟังแล้วเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มันเนื้อหามันคมคายพี่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยร้อยคูณร้อยนี่แหละเป็นโปรเจกต์ที่เหมาะมากที่ Paper Pain จะได้ลองทำอะไรใหม่ๆจริงๆก็เป็นเกียรติกับพวกเราวง Paper Pain แล้วก็ทางโจอี้ด้วยนะเพราะว่าโปรเจกต์ร้อยคูณร้อยแน่นอนมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วเราก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มไต่ไต่ขึ้นมารู้สึกแบบเอ้ยมันได้เป็นอยู่ในกลุ่มพี่ๆเขาแล้วเลยแบบว่าเออได้แอคกับพี่ๆเขาแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็มีเอิดบ้างอย่างที่บอกคือชอบมากคือเราจะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่มันไม่เคยได้เห็นแล้วก็น่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่มีโอกาสแบบนี้ไปก่อนที่จะได้มาปล่อยเพลงในลักษณะนี้กับเพลงแล้วก็กับน้องๆพอได้ยินว่าเราได้มาร่วมงานยิ่งได้ร่วมกับพี่ๆเจ้าเพลงที่เรามาถึงจุดนี้ได้ไงว่าต้องขอบคุณที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ผมส่วนมากเราก็เคยดูแต่ตามแต่พี่ๆศิลปินที่เคยอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับไม่คิดว่าผมจะได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เหมือนกันต้องขอบคุณจริงครับแต่ละคนที่เคยทำโปรเจกต์นี้เราเห็นมาหลายโปรเจกต์แล้วที่เป็นลักษณะเนี้ยคือแบบตัวท็อปตัวเทพอย่างนั้นเลยที่มาทำอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติมันมีอีกหลายๆเพลงก็รู้สึกว่าโอ้โปรเจกต์นี้แบบน่าจะสนุกเออแอบลองอยากฟังเพลงของพี่ๆคนหนึ่งด้วยนะครับเออว่าเขาแบบมาสีสันไหนอะไรเงี้ยเออเราก็เป็นคนฟังด้วยคนทำด้วยอะไรเงี้ย